ต่อกันที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะคะหลังถูกปลดออกจากราชการทหารแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ค่ะนายสุนัยจุลพงษ์สะทอนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดหรือไม่โดยมีนายเจริญจันทร์โกมลรองประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนมารับหนังสือด้านนายสุนัยก็เปิดเผยหลังการยื่นหนังสือว่าสืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งลงวันที่8พฤศจิกายน2555ให้ปลดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากราชการด้วยเหตุทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการจากผลดังกล่าวทำให้นายอภิสิทธิ์เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 102/6 และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์ได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 106/5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายอภิสิทธิ์ก็ยังคงทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจริยธรรมของนักการเมืองที่จะต้องสูงกว่าประชาชนทั่วไปเนื่องจากว่าพรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคที่มีความมัวหมองเรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแม้ท่านจะดำเนินการฟ้องต่อศาลปกครองในความเห็นทางการเมืองใครก็ทราบดีนะครับว่าเป็นการฟ้องแก้เกี้ยวยืดเวลาเท่านั้นเองการยืดเวลาของท่านอภิสิทธิ์นั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคประชาธิปัตย์และไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางการเมืองนะครับเราจึงคิดว่าเราในฐานะผู้แทนราษฎรจึงทำหน้าที่นี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าสู่ในกฎเกณฑ์แล้วก็จะได้ดำเนินการทางการเมืองตามคันลองที่ประชาชนได้มีความหวังต่อเรานะครับขอบพระคุณครับหลังรับเรื่องนายเจริญก็เปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร3วันก่อนจะมีการพิจารณาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้นำไปวินิจฉัยต่อไปค่ะ